มาทาน EV เปิดตัวมาเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจวันนี้เรานำมา2คันครับ2คันนี้เราส่งตรงมาจากเยอรมันเลยครับตรงอะไรสับสายพิเศษยังไงครับแน่นอนเป็นรถไฟฟ้ารุ่นแรกของทางมาคาครับเราชื่นชอบความแรงเพราะฉะนั้นเราจะมาดูตัวแรงสุดของเขาอันนี้เป็นมาคาทูโบมูลค่ารถคันนี้นะฮะ7 ล้านกว่ากว่า7 ล้านกว่าเนี่ยยังไม่รวมออปชั่นถูกไหมออปชั่นอันลิมิตนะครับอยู่ที่ว่าคุณลูกค้าอยากจะเติมอยู่ที่ว่าคุณจะมือหนักแค่ไหนนะครับเพื่อนๆชาร์จแบต1ครั้งวิ่งได้ไกลสุดประมาณเท่าไหร่ครับเพื่อนมาคาร์เทอร์โบเนี่ยเขาเคลมว่าอยู่ที่590 กิโลครับ590 กิโลโดยประมาณโอ้โหไทยคาร์เราเท่าไหร่อยู่เมตร400นะฮะซื้อมาปีกว่าๆเดี๋ยวนี้เขาวิ่งได้ประมาณเกือบ600 โลแล้วแรงม้าเท่าไหร่นะครับคันนี้คันนี้638แรงบิดประมาณ 1,100 กว่านิวตันเพราะนั้นคือโอ้โหแต่ช่างวิญญาณ0-100เนี่ยน่าจะเคลมไว้มัน 3.3 วิเวลาคุณเห็นสเปคชีทของปอร์เช่แล้วเนี่ยสมรรถนะของเขาเนี่ยทำได้เท่ากับหรือเหนือกว่าสเปคชีทอันนี้คือเรื่องจริงจากประสบการณ์การใช้ปอร์เช่มันเป็นรถ EV ในยุคใหม่เป็นขนาดคอมแพคที่น่าจะคล่องตัวมากๆให้ความหรูหราความสะดวกแล้วก็ให้สมรรถนะเรียกได้ว่าเลือกได้เลยวันนี้ครับเรามีนัดนิดหนึ่งนะฮะมันรู้รถที่เปิดตัวใหม่รถรุ่นนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เราชื่นชอบอยู่แล้วนั่นคือ Porsche รถของเขาเนี่ยนะครับเป็น SUV ขนาดคอมแพคที่มาในรูปแบบของรถ EV กันแล้วตอนแรกพี่ดิมก็คิดว่าเฮ้ยเป็นรถที่เป็นลักษณะการ Fresh Lift หรือ Minor Change หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วนะครับมันเป็นแพลตฟอร์มใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแน่นอนครับพี่ดิมกำลังพูดถึงนะครับ Macan EV ครับฝากไว้ด้วยครับเพื่อนๆท่านใดที่ใช้ Porsche อยู่นะครับมองหาร้านแต่งรถครบวงจรครับไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์ High Performance Spec สำหรับ Porsche โดยเฉพาะหรือจะเป็นล้อ Max คุณภาพสูงล้อ Force สั่งตัดล้อแบรนด์ระดับโลกที่ Respect เราก็มีจัดจำหน่ายครับหรือจะเป็นระบบช่วงล่างหรือระบบเบรกครับอุปกรณ์ตกแต่ง Body Part รอบคันฝาก Respect ไว้เป็น1ทางเลือกด้วยผลงานการันตีคุณภาพครับเครื่องมือเราใช้เป็นเครื่องมือตัวท็อปสุดไม่ว่าจะเป็นเครื่องถอดไซแบบไร้รอยเครื่องถ่วงล้อแบบเลเซอร์ตัวท็อปสุดจากค่ายคอกี้และเครื่องตั้งศูนย์แบบจับยางไม่จับล้อจากค่ายฮันเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องตั้งศูนย์ตัวท็อปแบรนด์ระดับโลกครับผมเพราะฉะนั้นไว้ใจได้เลยครับปอร์เช่ทุกคันที่เลี้ยวมาที่นี่หลอกกลับบ้านทุกคันพร้อมเพอร์ฟอร์แมนซ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยมแน่นอนครับมันเป็น SUV ขนาดคอมแพคที่เรียกได้ว่าหน้าตาดีแล้วก็เมื่อกี้ดูสเปครถมานิดนึงนะฮะสมรรถนะตัวท็อปของเขานะฮะตัวมาคานเทอร์โบแรงม้าเขาเนี่ย600กว่าตัวนะครับแรงบิดมหาศาลที่พันกว่านิวตัน wow. เรียกได้ว่าแรงกระชากวิญญาณมากๆพี่ดิงก็ไม่ได้มีความรู้มากเกี่ยวกับมาคาน EV คันนี้สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ทีมงานมืออาชีพเขาพาเรามาชมรถรุ่นนี้พร้อมๆกันครับผม สวัสดีน้องเทมครับผมนะพาพี่ดูรถหน่อยนะได้ครับพี่ก็แบบเรียวๆเลยไม่ได้ศึกษาเลยแต่ว่าจริงครับคือตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยมาคาน EV เปิดตัวมาเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ติดต่อไปทางน้ำส้ม AS น้ำส้มก็บอกว่าโอเคพี่ดิมาดูได้เลยที่ M Sophia นะครับก็ให้ผู้เชี่ยวชาญพาดูกันเลยดีกว่านะครับผมวันนี้เรานำมา2คันครับ2คันนี้เราส่งตรงมาจากเยอรมันเลยครับตรงอะไรสับสายสองคันนี้พิเศษยังไงครับแน่นอนเป็นรถไฟฟ้ารุ่นแรกของทางมาคาร์ครับอย่างคันนี้ครับเป็นมาคาร์โฟสีชมพูนี้หรือว่าสีม่วงที่เราเห็นเองสีเขาชื่อว่าตวงครับตวงเป็นสีที่ได้การ์เดชั่นมาจากเขตตวงในฝรั่งเศสครับเขาดังเรื่องตุ้มดอกลาเวนเดอร์นั่นเองมันสีมันจะออกเทาๆแต่มันจะมีอมม่วงนิดๆนะตามคอนเซ็ปต์ลาเวนเดอร์ครับแล้วก็คันนี้ใส่ออปชันมาค่อนข้างเต็มเลยครับก็คืออย่างที่เราเห็นจากข้างหน้าเลยนะครับก็จะมีไฟที่เป็นแมทริกซ์ครับไฟของ Porsche เนี่ยก็จะเป็นลักษณะ4ขีดเนาะใช่นะฮะตามสไตล์ในยุคปัจจุบันของ Porsche เปิดฝากระโปรงให้ดูเลยอ๋อเปิดฝากระโปรงหน้าเป็นออโตเมติกครับครับอ้าวขึ้นยนต์ขายไปไหนมันเป็น EV แล้วเพื่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นคือไม่มีเครื่องยนต์ด้านหน้าอีกต่อไปแล้วก็เก็บของได้เล็กน้อยกระจุกกระจิกภายใต้ที่เก็บสัมภาระ
ที่พี่ว่ามันน้อยจังเลยอ่ะซึ่งด้านใต้มีอะไรครับจริงๆจะมีอย่างแรกคือมีมอเตอร์ครับแล้วก็พวกอิเล็กทรอนิกส์คอนโทรลหรือว่าพวกควบคุมไฟฟ้าทั้งหลายรวมไปถึงแบตเตอรี่12โวลต์ด้วยก็เลยจะมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดนิดนึงสำหรับมาคาน EV เนี่ยมีกี่รุ่นครับที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยตอนนี้นะครับมีทั้งหมด4รุ่นครับก็คือมาคานเบสครับคือมันขับมอเตอร์เดี่ยวที่ล้อหลังครับมาคานโฟก็คือคันนี้คันนี้มาคานโฟแล้วก็มาคานโฟเอสแล้วก็มาคานทูโบขอดูตัวท็อปหน่อยดีกว่าเราชื่นชอบความแรงเพราะฉะนั้นเราจะมาดูตัวแรงสุดของเขาอันนี้เป็นมาคานทูโบมูลค่ารถคันนี้นะฮะ7 ล้านกว่ากว่า7 ล้านกว่ากว่าเนี่ยยังไม่รวมออปชันถูกไหมใช่ครับออปชันอันลิมิเต็ดครับอยู่ที่ว่าคุณลูกค้าอยากจะเติมอยู่ที่ว่าคุณจะมือหนักแค่ไหนนะครับเพื่อนๆนะพละกำลังเมื่อกี้พูดคร่าวๆไปแล้วให้ช่างเทคนิคเขาพูดให้ฟังดีกว่าว่าพละกำลังของรถคันนี้มีอะไรพิเศษบ้างครับสิ่งที่ทำให้เขาแรงก็คืออันดับแรกคือเขามี2มอเตอร์ที่ใหญ่มากๆนะครับแรงม้าเท่าไหร่นะครับคันนี้คันนี้633แรงบิดประมาณ 1,100 กว่านิวตันเพราะนั้นคือโอ้โหกระชากวิญญาณ0ถึง100เนี่ยน่าจะเคลมไว้ประมาณ 3.3 วิปกติแล้วเนี่ยปอร์เช่ก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาเขาเคลมเนี่ยเขาชอบเคลมต่ำกว่าความเป็นจริงให้มั่นใจได้เลยว่าเวลาคุณเห็นสเปคชีทของปอร์เช่แล้วเนี่ยสมรรถนะของเขาเนี่ยทำได้เท่ากับหรือเหนือกว่าสเปคชีทอันนี้คือเรื่องจริงจากประสบการณ์การใช้ปอร์เช่มาก็ต้องบอกว่ามันเป็นรถ EV ในยุคใหม่เป็นขนาดคอมแพคที่น่าจะคล่องตัวมากๆให้ความหรูหราความสะดวกแล้วก็ให้สมรรถนะเรียกได้ว่าเลือกได้เลยตัวเริ่มต้นเนี่ยอยู่ประมาณ4,900,000ไปจนถึง7 ล้านกว่าๆอย่างตัวท็อปแบบนี้แต่ตอนนี้มีเอกลักษณ์นะครับในรุ่นเทอร์โบในตัวใหม่ๆเราจะสังเกตเห็นนี่รู้เลยว่าเทอร์โบใช่กดออปชันไม่ได้ไม่ได้เขาจะเรียกว่าเป็นเฟสสีเทอร์โบไนท์ครับครับผมจะมีในรุ่นเทอร์โบเท่านั้นเองแล้วก็ที่แน่นอนครับกันชนหรือว่าจุดกันล็อกคันครับรุ่นอื่นใส่ไม่ได้การที่มีว้าวตรงนี้นี่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นเทอร์โบนะครับครับกันชนหน้านี้จะไม่เหมือนกับรุ่นอื่นถูกไหมคือแยกออกไปเลยคล้ายตัว Porsche 911ตัว Turbo S อารมณ์ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเวลาคุณขับตัวมาคันตัว Turbo คุณจะรู้เลยนะครับว่าคันนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว Turbo เท่านั้นโอเคเห็นล้อโดดเด่นเป็นสง่าบิ๊กเบิ้มขนาดนี้เป็นไซส์เท่าไหร่ครับน้องเทมล้อคันนี้จริงๆเราให้เลือกได้ตั้งแต่21ถึง22นู่นเลยครับครับผมโหเห็นลายแบบนี้ก็น่าจะเรียกว่า RS Spider ตามสไตล์ Porsche อยู่แล้ว ดูจากหน้าตาแล้วคือมันเล็กกว่าKayenนิดเดียวเองนิดนึงครับนิดนึงคือคุณจะได้เรื่องความคล่องตัวแล้วกันถ้าคุณแบบซื้อรถรุ่นนี้นะครับแล้วก็ได้เป็น EV 100% ขอให้เบรกเป็นเบรกสปอร์ตสีแดงครับโอ้โหโมโนบล็อก6ปอนด์ครับผมไซส์บิ๊กเบิ้มอีกเช่นเดียวกันนะครับเพื่อหยุดแรงม้า600กว่าตัวของรถ EV บ้าพลังคันนี้นะครับเดี๋ยวขอดูด้านหลังด้วยจะคล้ายๆรุ่นพี่อย่างคายเยนเนาะแต่จะมีความหนากว่าหนากว่ามีความหนากว่าโลโก้ลอยขึ้นมาถ้าเป็นคายเยนเนี่ยมันจะฝังอยู่ข้างในถือว่าสวยงามพวกชุดดิวฟิวเซอร์คล้ายๆไทคานแนวนั้นเพราะนั้นจะเป็นเอกลักษณ์ของรถ EV ของทาง Porsche อยู่แล้วคือคอนเซปต์ของรถเขาเนี่ยก็ต้องบอกอย่างว่ารถ Porsche จะเป็นรถที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนเพื่อนๆก็น่าจะรู้เพราะฉะนั้นการดีไซน์ของรถแต่ละรุ่นเขาจะมีดีไซน์เฉพาะตัวถ้าคุณชื่นชอบรถสไตล์แบบทรงกบกบแบบนี้เติมสมรรถนะเติมเสน่ห์ตามยุคตามสมัยรถคันนี้ก็มอบสิ่งนั้นให้คุณสิ่งที่เหนือกว่าคือ Porsche มีสมรรถนะการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์มอเตอร์สปอร์ตอันดับท็อปของเยอรมันเลยนะครับอวยขนาดนี้แล้วขอดูชุดแต่งหน่อยคันนี้ชุดแต่งนอกเหนือจากด้านหน้าแล้วด้านข้างมีอะไรพิเศษบ้างครับด้านข้างไม่ได้เติมอะไรมาครับมีแค่ตัวนี้ที่เป็นสีโลโก้ไนท์เหมือนกันอันนี้มันไม่ใช่สีดำถูกไหมไม่ใช่ครับเขาเรียกสีเทอร์โบไนท์ครับจะออกโทนเขาอมทองแดงนิดนึงแอบดูในคลิปมาคิดว่าเฮ้ยเป็นสีซาตินแบล็คอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นเทอร์โบไนท์หมดเลยเดี๋ยวเข้าไปชมด้านในกันดีกว่าเฮ้ยพวงมาลัยหายไม่ใช่รถเขาพวงมาลัยซ้ายนะครับเพราะว่ารถคันนี้นำเข้ามาทั้งคันมาโชว์ตัวที่ประเทศไทยถ้าใครสนใจจะสั่งรถมาคัน EV ตอนนี้น่าจะประมาณกี่เดือนครับคุณเทม6เดือนเป็นอย่างน้อยอยากได้รถเท่ๆก็รอนิดนึงครับผมนะอ่ะเดี๋ยวขอไปดูด้านในนิดนึงครับเดี๋ยวขอไปนั่งฝั่งโน้นนะครับฮึบ
เมื่อเราเข้ามานั่งในรถคันนี้เราก็จะรับดูได้ถึงความสปอร์ตแล้วก็เอกลักษณ์ของปอร์เช่ภายในอินทีเรียเนี่ยก็จะเป็นการออกแบบคล้ายๆกันเนาะคล้ายๆกับรุ่นพี่ไม่ว่าจะเป็นไทคานหรือคาเยนหรือแม้แต่นะครับอย่างในวันๆก็เป็นสไตล์นี้พวกจอด้านข้างก็จะมี passenger display ด้วยนี่จะคล้ายๆคาเยนแล้วก็ไทคานตรงนี้ก็จะเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะครับไม่มีอนาล็อกแล้วให้อารมณ์เหมือนรุ่นพี่เลยแล้วก็สปอร์ตโคโน่ก็มีมาให้คอนโซลกลางจะมีความแตกต่างจากคาเยนนิดนึงตรงที่คาเยนตรงนี้จะเรียบไปแล้วก็ที่วางแก้วอยู่ข้างบนแต่นี้จะเป็นหลุมลึกลงไปแล้วก็เป็นที่วางของมีไวเลสชาร์เจอร์ด้วยใช่ไหมครับด้านบนนะฮะจะลักษณะคล้ายๆของคาเยนแต่ว่าเฮ้ยการวางเนี่ยน่าจะวางอีกรูปแบบหนึ่งเดี๋ยวลองวางเป็นแบบนี้ถูกไหมฮะครับซึ่งตรงนี้ก็จะคล้ายๆคาเยนนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวห้องที่เก็บสัมภาระอาจจะเล็กกว่ารุ่นพี่เล็กน้อยรถคันนี้มันก็จะเหมือนให้คาแรคเตอร์ของคนเมืองรู้สึกคล่องตัวมากกว่าและจะมีความสปอร์ตนะดูมันจะสปอร์ตตี้มากกว่าคาเยนนะเพราะว่าจะมีไฟแอมเบียนที่เป็นเส้นอันนี้เป็นใหม่ขึ้นมาในเฉพาะมาคันครับผมเซสชันไลท์เวลาเราเปลี่ยนโหมดหรือว่าลอนช์คอนโทรลออกเนี่ยเอฟเฟคมันจะมีเล่นกับอารมณ์ด้วยและเสียงจะเป็นซาวลักษณะไหนคล้ายๆไทคานหรือเปล่าอ๋อโอเคโอ้โหชอบพวงมาลัยพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัย GT ด้วยถูกไหมเพราะมีการล็อกนิ้วอันนี้เขาให้มาเลยหรือเปล่าต้องหรือต้องกดออปชั่นครับในรุ่นตัวเองให้มาเลยเฮ้ยมันเท่มากเลยดูคอนโซลนะรับกับด้านนอกมากตัวปรับแอร์ก็จะคล้ายกับคาเยนครับเวลากดลงไปก็จะดีตัวแป้นคอนโทรลนะข้างล่างเราชอบอยู่นะเพราะว่าถ้าเป็นไทคานเนี่ยต้องปรับที่หน้าจอคือยังใส่ความอนาล็อกเข้ามาให้เรานิดนึงคือจริงๆเราชอบตรงนี้มากกว่านะเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาจะปรับแอร์ไทคานดีมั้ยเข้าจอเข้าอะไรมันรู้สึกมันยุ่งยากมากเลยชอบแบบนี้มากกว่ามันดูสะดวกสบายมากกว่าครับผมส่วนเบาะนะครับเบาะตัวนี้โอ้โหเบาะเทอร์โบด้านหลังนี่บ่งบอกความสปอร์ตนะครับเบาะตัวนี้ก็น่าจะ18เวเนาะมาคานตัวเทอร์โบให้เบาะ18เวมาเลยมั้ยไม่ต้องกดอันนี้น่ารักสแตนดาร์ดออปชั่นแน่นมาแล้วครับถ้าพูดตามตรงแทบจะไม่ต้องกดอะไรแล้วถูกไหมนิดหน่อยอาจจะมีพวกล้อหรือพวกสปอร์ตโคโน่ลำโพงกำลังจะบอกเลยนึกว่าแถมมาให้ลำโพงก็จะแถมน่าจะให้เป็นเครื่องเสียงเนี่ยน่าจะเป็นบอสมาเนาะแล้วก็อันนี้เบอร์มาสเตอร์ออปชั่นประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้ประมาณ 2-3 แสนครับถ้าคุณอยากได้เสียงแบบดีจริงๆบอสมันก็ดีอยู่แล้วนะรถปอร์เช่เราไม่เคยมีคันไหนที่เบอร์มาสเตอร์มาแล้วเรามีปอร์เช่มาแล้ว3คันนะในวันๆก็โบสคาเยนก็โบสไทคานก็โบสเพราะว่ารู้สึกว่า 300,000 เนี่ยใส่ได้ตังค์ส่งได้นะครับที่เห็นเป็น2ส่วนเนี่ยคือเปิดได้มั้ยเปิดได้ครับเปิดได้ด้วยเหรอครับชึบอันนี้เป็นจุดขายอย่างนึงของมาคาน EV ครับเพราะอะไรเพราะว่าคาเยนก็เปิดไม่ได้ไทคานก็เปิดไม่ได้แต่คันนี้เปิดได้นะครับผมนะสำหรับคนที่แบบเฮ้ยอยากได้หลังคามูนลูฟนะครับสามารถเปิดได้นะครับผมนะฮะซึ่งเราจะไม่ค่อยเห็นในรถ EV ทั่วไปส่วนมากก็จะเป็นพาโนรามิกกลาสลูฟมาให้แล้วก็ไม่สามารถเปิดได้สำหรับการทำตลาดของรถ EV ส่วนมากจะเป็นแบบนี้กันหมดเลยheads up display อ๋อโอเคด้วยความที่เราตัวเตี้ยนะมองไม่เห็นนะครับถ้าคนสูงสัก170กว่า80เนี่ยน่าจะเห็นชัดเจนอันนี้ไม่ต้องกดออปชั่นออปชั่นครับอ๋อมีออปชั่นก็ถือว่าเป็นรถ EV ระดับพรีเมียมที่น่าสนใจและได้เทคโนโลยีจัดเต็มในราคาที่คุณเลือกได้นะครับรวมออปชั่นต่างๆเนี่ยตัวเริ่มต้นนะครับตัวเบสเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก5ล้านกว่าบาทหลังกดออปชั่นแล้วเนาะแล้วก็ถ้าเป็นตัวท็อปแบบนี้อยู่ที่มือครับว่าหนักแค่ไหนเลข7ถึงเลข8แค่นั้นคุณก็จะได้รถ EV ค่ายปอร์เช่ที่ถ้าคุณรู้สึกว่าไทคานมันเตี้ยไปนะฮะกรุงเทพน้ำท่วมบ่อยคันนี้ก็ตอบโจทย์มากกว่านะเพราะว่าเราจะมาพูดถึงในส่วนต่อไปนั่นก็คือรถสามารถปรับสูงต่ำได้ด้วยระบบ Air Suspension ถูกไหมครับถูกครับปรับได้ความสูงกี่ระดับครับโอเคปรับได้ทั้งหมด5ระดับครับฮะ5ระดับตอนนี้เราอยู่ในระดับ normal นะครับเราลอง lift ยก lift เดี๋ยวเรากด low ให้ดูว่าเตี้ยสุดมันจะประมาณไหนนะครับบึ้งว้าวก็แน่นอนครับเนี่ยแหละ
ก็คือความอเนกประสงค์ของรถคันนี้อยากจะได้ทรงเท่ๆเวลาไปจอดกินกาแฟคุณก็จะได้ทรงแบบเท่ๆสวยๆหรือเวลาคุณอยากจะยกสูงๆข้ามสิ่งกีดขวางขับโดยที่ไม่ต้องระมัดระวังมากคุณก็เข้าโหมด normal หรือ liftนะฮะคุณก็จะได้เป็นรถทรง SUV ขนาดคอมแพคที่ไปได้ในทุกที่นะครับเพื่อนๆโอ้ฟิวฟ้าวแต่ตอนนี้ตังหมดแล้วครับนะฮะเป็นรถน่าสนใจมากๆอ้าวเดี๋ยวขอไปนั่งเบาะหลังนิดนึงนะโอเคสำหรับเบาะหลังนะครับนั่งสบายพอสมควรคนตัวเล็กอย่างเราเนี่ยโอเคแต่ถ้าคนตัวใหญ่ๆเนี่ยถ้าอย่างไซส์ถ้าไซส์น้องเทมน่ะน่าจะต้องเลื่อนเบาะหน้าออกใช่ถ้านั่งเบาะหลังเนี่ยนะครับจะรู้สึกอึดอัดแน่ๆเพราะฉะนั้นคือเบาะหลังเนี่ยก็เหมาะกับคนที่ตัวเล็กๆนิดนึงนะฮะตัวใหญ่ๆสูง170กว่า180กว่าเนี่ยน่าจะต้องนั่งเบาะหน้าแล้วก็ให้คนตัวเล็กๆไซส์ประมาณสัก160อยู่ข้างหลังเพราะนั้นเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่แตกต่างจากไคเยนมันก็คือเป็นเซกเมนต์ของรถที่เขาออกแบบมาชาร์จแบต1ครั้งวิ่งได้ไกลสุดประมาณเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมเพิ่มคานเทอร์โบเนี่ยเขาเคลมอยู่ที่590 590กิโลโดยประมาณโอ้โหไทยคานเราเท่าไหร่เมตร400นะฮะซื้อมาปีกว่าๆเดี๋ยวนี้เขาวิ่งได้ประมาณเกือบ600โลแล้ว ไม่เป็นไรเราซื้อมาก่อนทุกวันนี้ก็ยังใช้ดีอยู่ไม่ใช่อะไรนะฮะราคาร่วงครับไม่สามารถไปต่อได้แล้วรถ EV มันก็จะเป็นแบบนี้แหละด้วยวิศวกรรมด้วยนวัตกรรมนะครับความพัฒนาของแบตเตอรี่ในแต่ละช่วงยิ่งนานแบตเตอรี่จะยิ่งใช้เลนส์ได้ไกลขึ้นเรื่อยๆอย่าไปคิดมากครับขับก่อนรอก่อนประหยัดก่อนแต่ว่าราคาก็ล่วงยับเหมือนกันโอเคภายในด้านหลังก็ถ้าให้พูดถึงก็เหมาะกับเด็กหรือคนที่สูงไม่เกิน170ก็นั่งก็ไม่ได้ลำบากมากนะครับแต่ถ้าเกินนั้นก็จะค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยแล้วเบาะหน้าอาจจะต้องปรับขึ้นไปพอสมควรนิดนึงก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีที่พักแขนนะครับแล้วก็แอร์แยกโซนคล้ายๆไคเยนเลยก็ให้มาครบถ้วนนะครับเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันบ้างอีกส่วนนึงนี่ครับต้องเบากว่านี้ไม่เหมือนรุ่นพี่อย่างไคเยนไม่ดูดครับอันนี้จะเหมือนไทคานว่าไทคานก็ไม่ดูดมาอยู่ที่บั้นท้ายขอดูห้องเก็บสัมภาระหน่อยฮะยกขึ้นมาให้ฟิลเหมือนไทคานเลยมีความรู้สึกประมาณนั้นก็จะเก็บของได้ประมาณนึงก็ไม่ได้แคบหรือกว้างมากนักเอก็ประมาณนี้แต่จริงๆคันนี้มันจะมีที่เปิดฝาชาร์จครับที่เป็นรูปแบบยังไงเอ่ยเขาเรียกว่าเจสเจอร์ครับเราแค่เอามือไปอังเอาไว้เลยเขาจะเปิดให้แตะๆเขานิดนึงนะเอาเงี้ยแล้วโอเคอ๋อเอามือไปแตะๆนิดนึงรูปๆคำๆนิดนึงแล้วถ้าปิดล่ะครับเดี๋ยวเขาปิดเองครับก็จะรองรับการชาร์จทั้ง AC และ DC เหมือนเดิมครับผมแบตเตอรี่ตัวนี้กี่กิโลวัตต์ครับผมถ้ามาคันเทอร์โบอยู่ที่100กิโลวัตต์ครับชาร์จเต็มชาร์จเต็มก็ประมาณสัก10ชั่วโมง10ชั่วโมงก็เป็นไฟบ้านนะครับครับผมก็จะอยู่ประมาณนั้นแต่ถ้าชาร์จแบบDC 22นาทีว้าวเพราะฉะนั้นคือก็เป็นรถที่น่าสนใจมากๆวันนี้แล้วก็แวะมาดูครับเพราะว่าเราก็เป็นแฟนบอยของ Porsche อยู่แล้วเนาะเพราะนั้นมีรถใหม่ๆของทาง Porsche เปิดตัวมายังไงพี่ดิมก็ขออนุญาตมาดูหน่อยก็ขอบคุณน้องเทมด้วยที่พาพี่ดิมมาชมเจ้า Macan EV ตัวเป็นๆนะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะก็ติดต่อสอบถามทาง AS Auto Service ได้นะครับพี่ดิมจะทิ้งเบอร์นะครับเซลล์ที่ดูแลพี่ดิมไว้ให้นะครับสำหรับน้ำส้มซึ่งยังไงต้องขอขอบคุณ AS Auto Service ด้วยนะครับที่ให้โอกาสพี่ดิมได้มาพาเพื่อนๆ FC แฟนเพจแฟนช่องนะครับมาชมมาคัน EV วันนี้ชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ครับคิดแต่เราคิดถึง Specs สวัสดีครับ In the booth at the gate outside when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out, boys. That's Nike boys hopping our coupes. This shit way too big when we pull up.